จริงอยู่นะคะเรื่องของการนอนก็คือวิธีพักผ่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์เราเนี่ยแหะค่ะแต่ล่าสุดก็มีผลการวิจัยของแพทย์ชิ้นหนึ่งนะคะที่ออกมาระบุว่าคนเราถ้านอนหลับมากเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายจนถึงขั้นเสียชีวิตก่อนวัยอันควรค่ะ ผลการวิจัยนี้เป็นการรวบรวมเอาการศึกษาวิธีการนอนของคนกว่า3ล้านคนทั่วโลกพบว่าคนเราถ้านอนวันละ10ชั่วโมงมากหรือเกินกว่าที่แพทย์แนะนำอยู่ที่ระหว่าง7 8ถึง8ชั่วโมงก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง30%และไม่ใช่การนอนหลับเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าการใช้เวลาอยู่บนเตียงนานกว่า10ชั่วโมงถึงแม้จะนอนไม่หลับ ก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกมากกว่าทั่วไปถึง56%ค่ะอีกทั้งยังเสียงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบการทำงานของหัวใจเพิ่มขึ้นอีก49%ด้วยกันนอกจากนี้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องของคุณภาพการนอนหลับก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยเช่นกันค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นการนอนหลับในเวลาที่ผิดธรรมชาติหรือไม่ตรงกับนาฬิกาชีวภาพ ก็อาจทําให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเพิ่มขึ้นอีก44เด้วยกันค่ะซึ่งการวิจัยในครั้งนี้นะคะก็มีขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่าในปัจจุบันมนุษย์เรามีแบบแผนในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างบางคนค่ะโดยเฉพาะพ่อแม่นะคะมือใหม่ที่ต้องตื่นกลางดึกในการดูแลเด็กน้อยหรือว่าทารกนะคะรวมถึงคนชราที่ต้องมีอาการตื่นขึ้นมากลางดึกบ่อยๆหรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานกะกลาง คืนนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่มีอาการป่วยในคืนนั้นๆแล้วก็คนที่เป็นโรคเกี่ยวกับโรคจิตเวทที่ไม่สามารถนอนหลับในเวลาที่ควรได้ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะก็ล้วนส่งผลต่อสุขภาพทั้งสิ้นนะคะดังนั้นค่ะทางที่ดีเราเองก็ควรที่จะมีการนอนเนี่ยวันละไม่น้อยหรือมากไปกว่า7-8ชั่วโมงก็ถือว่าเพียงพอแล้วค่ะ